วัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวขอเวลาตั้งไลฟ์สักครู่นะครับขอเวลาตั้งเซตสตรีมสักครู่นะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอเวลาเดี๋ยวนึงนะจ๊ะโอเคผมเหงามานั่งคุยกันดีกว่าครับแล้วก็รับชมเซลด้าไปพร้อมๆกันนะครับแสงจ้าวันนี้มีโพลให้ทำด้วยเห็นไหม ลองทำดูไม่เคยใช้เลยก็เลยเอ้ยเห็นแวบๆก็เลยลองทำดูสักหน่อยนะครับว่าคิดว่าผมจะจบ 100% ได้ไหมเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับกับการที่ติดตามรับชมช่อง Diamond Cat มาฮะกับการไลฟ์สตรีมเซลด้ามาแล้วทั้งหมดวันนี้เป็นวันที่35แล้วครับก็มาดูกันว่าผมจะทำอย่างที่พูดได้สำเร็จหรือเปล่ากับการไลฟ์สตรีมเซลด้าให้ได้ 100% นะครับ Master Mode ลดทุน 100% นั่นเองอ่ะโอเคตอนนี้เราเซตสตรีมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ เข้าไปอ่ะกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะฮะตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหางพองๆนั่นเองนะฮะและตอนนี้ทุกท่านกำลังนะครับรับชม The Legend of Zelda Breath of the Wild นั่นเองจ้าวันนี้มากับเสื้อสีแดงแรงฤทธิ์นะฮะสวัสดีคุณกันตะพงด้วยสวัสดีนันทพงษ์แล้วก็สวัสดีแพรด้วยจ้ะสวัสดีทุกๆคนด้วยใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์นิดนึงครับสะดวกไลค์ฝากกดไลค์ครับสะดวกแชร์ฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สตรีมประจำสัปดาห์นะครับพุธพฤหัสศุกร์3วัน3ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับวันพุธจะเป็นเซลด้าอเวกานิ่งครับพฤหัสศุกร์จะเป็น Beast of the Wild นั่นเองครับใครที่ชอบเซลด้าภาคไหนอยู่ก็ติดตามภาคไหนอยู่เข้ามาดูได้ด้วยกันนะครับทุกสัปดาห์พุธพฤหัสศุกร์3วัน3ทุ่มถึง5ทุ่มนั่นเองนะฮะอ่ะวันนี้เราอัปเดตกันหน่อยเป็นวันที่35ในการเล่นThe Legend of Zelda Breath of the Wild นะครับเป็นวันที่35แล้วนะครับจากเมื่อคืนเราเก็บศาลเจ้ากันได้เยอะพอสมควรก็เดินทางมาถึงศาลเจ้าที่109ไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปที่ศาลเจ้า110นะครับเมื่อวาน109วันนี้110นะครับจะเดินทางกันต่อไปนะครับแล้วก็โคล็อกซีเราอยู่ที่264เมตรนะครับจาก900เมตรเพราะนั้นยังอีกยาวไกลครับสำหรับโคล็อกซีแต่ศาลเจ้าเหลืออีก11ศาลเท่านั้นเพราะนั้นแหมมันอีกนิดเดียวเองเราจะครบแล้วสวัสดีทุกคนด้วยใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายพูดคุยกันได้ที่แชทครับสวัสดีลุงโยด้วยครับสวัสดีทุกๆคนเลยใครที่เข้ามาแล้วก็พูดคุยครับทักทายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าเขาเรียกอะไรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าเทคนิคเกมข้อมูลเกมต่างๆเกี่ยวกับเซลด้าด้วยกันได้ที่แชทเลยนะครับผมตั้งโพลไว้ด้วยคิดว่าผมจะเขาเรียกอะไรจบ 100% ได้ไหมก็ตอนนี้มีโพขึ้นมาแล้วมีคนกดไปนะครับได้12เสียง71% ครับคนกดไม่ได้ 29% นี่คือต้นคลิปนะเดี๋ยวดูจนจบคลิปว่าคนส่วนใหญ่จะมองว่าผมจบได้หรือจบไม่ได้นั่นเองสวัสดีทุกคนด้วยป่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปดำเนินเรื่องกันต่อเดี๋ยวเข้าจอใหญ่ก่อนใส่ฮังฟูก่อนหูฟังโอเคไปเดี๋ยวเมื่อคืนก่อนจบไลฟ์สตรีมเนี่ยผมมาร์กไว้แล้วว่าวันเนี้ยเราจะไปไหนกันซึ่งตรงนี้ครับนี่ตามมาร์กสีตรงนี้ที่เราจะไปกันค่ำคืนนี้เพราะนั้นตรงนี้ใกล้กว่าตรงนี้ใกล้อยู่บนยอดเขาเหรอเราไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะตรงเนี้ยไม่รู้จุดไหนมันจะมีอยู่จุดนึงที่เหมือนเห็ดอ่ะผมเคยไปแล้วทีนึงแล้วผมผ่านไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าผ่านยังไงสวัสดีครับ DLC ไม่มีสารเพิ่มเลยครับปกติมี120สารสวัสดีคุณท็อปด้วยรู้สึกว่าจะมีสารเจ้าเพิ่มนะครับ DLC แต่ว่ามันเป็นสารเจ้าที่เขาบอกว่าไม่ได้รวมกับตรงนี้นะเห็นว่าไม่ได้รวมกับตรงนี้นะแล้วก็เป็นสารเจ้าที่เข้าไปทำเควสเฉพาะเพิ่มพลังสัตว์หางพวกนี้อสูรจักรกลเนี่ย ผมเรียกสัตว์หางอสูรพวกนี้ครับมาถึงก็มีกาตรงนี้1ตัวเราจะฟัดอีกาตายซะได้เนื้อไอ้กามากินบาปกรรมเหลือเกินมาถึงก็ฟัดอีกาตายเลยนะโอเคเราขอเปลี่ยนชุดอยู่ใส่ชุดสุภาพสตรีแบบนี้มันไม่ค่อยคูลเท่าไหร่จะเป็นใส่ชุดอะไรดีใส่ชุดปีนเขาผมชอบชุดปีนเขาซะเหลือเกินนะมันดูแบบเฮฟวี่ล็อกแอนด์โลดูคูล
วัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับก็เข้ามาแล้วก็ทักทายพูดคุยกันได้ที่แชทนะฮะผมชื่อเหมียวนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็สวัสดีด้วยนะครับผมหมายถึงว่าคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะเฮ้ยตรงนี้ทำอะไรวะมีกาสามตาอยู่ตรงนั้นด้วยโฮดอโฮดอดอโอเคเราจะปีนขึ้นไปดูบนยอดนี้ว่ามีอะไรเฮ้ยทำไมมีกาตรงนี้เต็มเลยอย่างที่เคยพูดไปตลอดครับ The Legend of Zelda นี่เป็นเกมที่ Open World แบบทำอะไรได้หลากหลายเยอะแยะไปหมดนะแต่เมื่อคืนเอ้ยเมื่อคืนเราไปเจอมันไม่ใช่ Open World อ่ะเมื่อคืนเจอทางที่ไปไม่ได้นะสุดแมปเขาเรียกขอบแมปเออจะจริงๆจะใช้คำว่า Open World ได้ไหมเพราะว่ามันไม่ได้ Open World จริงๆมีสุดแมปคำว่า Open World เนี่ยมันน่าจะแบบคล้ายๆ Animal Crossing นะที่แบบเดินหมุนกลับมาที่เดิมได้เออนั่นคือเป็นแมปเดียวกันทั้งหมดไม่มีตะเข็บไม่มีชายแดนไม่มีกั้นอะไรแต่ในลักษณะแบบนี้มันเหมือนแบบเป็นพื้นที่กว้างๆใหญ่ๆเรียกว่า Open World ได้ไหมผมคิดว่าน่าจะเรียกว่าแมปใหญ่ๆมากกว่านะเออแมปใหญ่ๆเขาก็โฆษณาชวนเชื่อเราว่า Open World คือโลกกว้างมันก็กว้างแหละแต่มันก็ยังมีจุดสิ้นสุดไงเออถ้ามันโอเพนเวิลด์จริงๆมันต้องไม่มีจุดสิ้นสุดดิใช่ไหมเออไปบินต่อไปครับแม้วันนี้มีคำถามนะลองตั้งดูไงไม่มันเห็นมันมีอยู่แล้วไม่เคยใช้เลยเราก็เลยลองตั้งดูว่าใช้การยังไงเฮ้ยโอ้ยหนาวเหรอถึงว่าเลือดลดใส่ชุดกันหนาวกันแถวนี้มันหนาวซะเหลือเกินอะหนาวจนสั่นไปหมดแล้วเนี่ยเห็นป่ะผมใส่ชุดแขนยาวเนี่ยวันนี้มันหนาวหัวเอ้าหัวนี้ดีกว่าโอเคชุดนี้ผมรู้สึกว่าจะเป็นชุดที่อัพมา3ดาวเลยครับ3ดาวก็คือถ้าเรามีคือชุดเนี้ย3ดาวความสามารถที่เพิ่มเข้ามาก็คือเวลาเราโดนฟอสเนี่ยหมายถึงว่าโดนศัตรูโจมตีด้วยท่าน้ำแข็งใส่เนี่ยเราจะไม่แข็งใช่มั้ยอันเนี้ยมันไม่หมุนเหรอเออผมก็ไม่รู้อ่ะผมเคยเล่นไปนิดๆหน่อยๆมันไม่หมุนเหรออาจจะเข้าใจผิดเออเนี่ยผมมาถึงตรงนี้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงกับมันนะน่าจะมีบันทึกอะไรที่อ่านได้อยู่บนนี้นะนี่ไงบันทึกเรามาอ่านบันทึกนี้ดูว่าตรงนี้ศาลเจ้าจะเปิดยังไง I live here record for my leash for the ancientSong for Hyrule first page The ancient song a godwood song been passed Dragon and giant song reflect อะไรวะ next page คือตรงนี้เราต้องมาดูกันว่า West Hyrule โอ้ยไปอ่านอะไรเยอะแยะมึงเข้าเกมมารอพระจันทร์แดงมั้งถ้าจำไม่ผิดเออตรงเนี้ยต้องรอพระจันทร์แดงก็นานเลยดิเอ้ามีเควสด้วยอ่ะประทานโทษนายปีขึ้นมาบนนี้ได้ยังไงอ่ะนี่มันสูงนะบนเนี้ยไหนๆก็มาแล้วฟังเพลงฉันหน่อยแล้วกันแม่งจะเล่าเป็นเพลงอย่างเงี้ยแอดตรงนี้คือสารพระจันทร์แดงคือแก้ผ้าแล้วไปยืนบนแท่นตอนนั้นอ๋อแล้วพระจันทร์จะแดงตอนไหนวะเนี่ยเนี่ย when the moon bleed wonder what to เออนี่ไงเออนี่ไงเขาบอกแล้วเขาบอกเขาเมื่อไหร่ที่พระจันทร์แดงเอาจุดวาร์ปวางพอพระจันทร์ก็วาร์ปมาอ๋อโอเคสวยงามเป็นความคิดที่กู๊ดไอเดียมากเลยใช่เป็นความคิดที่กู๊ดไอเดียมากเราจะวางจุดวาร์ปไว้ครับแล้วเมื่อไหร่ที่พระจันทร์แดงมาเราก็จะวาร์ปมาถึงจุดนี้ได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะโอเคเราจะวางจุดวาร์ปไปครับจุดวาร์ปนี่ถ้าจำไม่ผิดนะได้มาจากเขาวงกต
ขาวงกตในเกมนี้มี3ที่ผมไม่แน่ใจว่าเขาวงกตไหนนะน่าจะเขาวงกตนี้หรือเปล่าที่เราได้วาร์ปมาสุดขวานี่ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดน่าจะใช่นะน่าจะเขาวงกตนี้นะที่ได้วาร์ปมาใช่ไหมเออนั่นแหละฮะเป็นวาร์ปที่เราสามารถไปวางตรงไหนก็ได้ครับแล้วก็เราจะวาร์ปมาในจุดที่เราสร้างไว้ครับซึ่งก็สะดวกดีครับมีอันเดียวนะมีจำกัดใช้แค่อันเดียวเพราะนั้นก็จะวางตรงไหนก็เลือกวางไว้1จุดได้ครับไล่ฆ่ามอนไปเรื่อยๆแล้วพระจันทร์แดงจะเริ่มแดงโอเคพอมันใกล้แดงเราก็วาร์ปกลับมาแล้วก็แก้ผ้ารอเลยใช่ไหมสวยจัดไปครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้ศาลเจ้าเราเป็นศาลเจ้าที่109นะครับตอนนี้เรากำลังจะไปเปิดศาลเจ้าที่110ครับจาก123เพราะฉะนั้นก็ชาเลนจ์ของเรานี่ 100% ให้ครบ120ศาลนี่ก็เหลืออีก11ศาลเท่านั้นก็จะสำเร็จครับสำหรับโรดทู 100% ของ Demon Cat ฮะแล้วปีนทำไมแล้วปีนทำไมนายขึ้นไปทำอะไรอ่ะโอ้โหเล่นท่ายากดีว่ะเฮ้ยเอ้าตรงนี้มาแล้วดิเราไม่ได้จะไปตรงนี้ตรงนี้คือสารที่เรารอพระจันทร์แดงอยู่เพราะนั้นเดี๋ยวเราจะไปตรงสีไหนวะเนี่ยสีเหลืองเราจะไปสีเหลืองโอเคเราจะวิ่งไปสีเหลืองครับวางวาร์ปที่อยู่บนเขาวงกตขวาสุดมันจะอยู่ชั้นใต้ดินเออใช่เป็นเขาวงกตขวาสุดอยู่ชั้นใต้ดินใช่มันจะมีช่องลมมันจะมีช่องลมอยู่ที่ดูเหมือนว่าจะลงไปไม่ได้เออแต่มันลงไปได้ลงไปข้างล่างก็จะมีการ์เดียนเยอะๆใช่ไหมเป็นซากการ์เดียนเยอะๆแล้วเราก็จะเก็บเขาวงกตได้จากตรงนั้นครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เก็บนะหรือว่าใครที่ยังไม่เคยเข้าไปตรงนั้นนะครับก็ลองไปเก็บดูเอ้ยตรงนี้มีต้นซากุระรู้สึกว่าตรงนี้มันจะมีโคล็อกซีจูเม็ดนึงเราเคยเก็บไปแล้วทีนี้มีอะไรไหมลองเช็คดูสิไม่มีของไม่มีหีบอะไรนะโอ้ยตกใจขอบคุณ25ดวงครับคุณโยขอบคุณ25ดวงจากลุงโยด้วยครับผมก็อย่างที่บอกไปครับอย่าลืมครับเออประกาศผลนิดนึงเพราะว่าวันก่อนในช่องเราเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่รู้เรามีกิจกรรมครับผมรับดาวอยู่ให้ครบ 10,000 ดวงครบ 10,000 ดวงเนี่ยเราจะเอาไปจัดกิจกรรมแจกเกมแล้วก็ครบไปแล้วครับแต่ตอนนี้มาถึง 20,000 แล้วเดี๋ยวอีก 10,000 ดวงเนี่ยจะเก็บไว้จัดกิจกรรมในรอบต่อไปเพราะฉะนั้นเราจัดกิจกรรมได้แล้ว1รอบครับแล้วผมก็เอาไปตั้งโหวตในกลุ่ม DMC แมวเล่นเกมให้เพื่อนๆในกลุ่มเลือกก่อนว่าอยากได้เกมอะไรมาจัดกิจกรรมแจกเกมในครั้งนี้ครับผลบวชออกมาก็ผมรับ2อันดับก็คือเป็นโปเกมอนซอสแอนด์ชิลแล้วก็อีกอันดับหนึ่งก็เป็นลูจิแมนชั่น3ครับซึ่งพอชนะมา2อันดับผมก็เอามาโพสต์บนแฟนเพจอีกเพื่อให้คนบนแฟนเพจได้เลือกนะครับผลสรุปว่าเกมที่ชนะได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็คือโปเกมอนซอสแอนด์ชิลนั่นเองนะจ๊ะตบมือโอเคฮะแล้วเมื่อไหร่ที่มันใกล้จะถึงวันเกมออกผมจะเริ่มจัดกิจกรรมครับก่อนหน้าเกมออก1สัก1สัปดาห์นะครับสัก1สัปดาห์แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาร่วมกิจกรรมแจกเกมฟรีครับ Pokemon Sword and Shield กันนะในช่วงวันที่เกมใกล้ออกนี่อะไรอ่ะโอเคใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ครับก็สวัสดีด้วยนะครับผมเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ยังไงก็ถ้าถ่ายกันได้ที่แชทเลยครับอ้าวมีโคล็อกซีเฉยเลยได้มาอีก1เมตรครับ265ยาฮ่าไม่เจอฉันอีกแล้วงบหมดแล้วใช่ไหมรออาทิตย์หน้าแล้วการแจกใหม่ต้นซากุระมีหีบ DLC และที่ม้าเทพสีเขียวอยู่ใช่ไหมไอ้มาเทศสีเขียวยังไม่เคยเจอเลยนะแต่ไอ้หีบ DLC นี่เก็บไปแล้วนะข้างล่างนี้เหมือนเห็นตัวอะไรตายซะเถอะแกอุ้ย2ตัวเลยอุ้ย2ตัวเลยไอ้ตัวนี้ตัวใหญ่กว่าจัดการตัวใหญ่ก่อนอุ้ยมันตื่นแล้วมันตื่นนี่ไงฮะนี่ไงฮะทำไมอ่ะนี่ไงฮะนี่ไงฮะนี่ไงหัวหลุดไปหัวหลุดไปอุ้ยอะไรแตกซ่ากับใครฮะแตกไปตายซะโอเค
เป็นเศษเป็นซากไปซะไอ้พวกนี้อ้อมีหีบด้วยตรงนี้เราก็รอพระจันทร์แดงต่อไปนะเฮ้ยหอกสวยนี่น่าจะใช่อ้าวมีทองไม่ใช่โอพาวมันอ่านว่าอะไรโอปอหรือโอพาวอ่ะเราจะไปจุดสีเหลืองนะครับแวะกันมามากพอสมควรละเราจะไปจุดสีเหลืองซึ่งจุดสีเหลืองเนี่ยมีศาลเจ้าอยู่ผมมาร์กไว้ละก็ไม่รู้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรรออยู่ข้างหน้านะไปแบบนี้เท่กว่าวางได้ไหมโอเคปู้เฮ้ยตรงนี้ไม่เคยมาเลยอะอะไรวะเนี่ยมันเป็นแบบหินหินกองกองดูดิเป็นหินที่มีลักษณะเหมือนคนตั้งใจกองเอาไว้ตรงนั้นมีต้นไม้อยู่3ต้นเรียงกันดูน่าสงสัยว่าจะเป็นจุดที่แอบซ่อนเม็ดโคล็อกซิดเอาไว้เราจะไปดูกันไอ้ตรงนั้นอะไรหมู่บ้านเล็กๆตรงนี้น่าจะเป็นต้นแอปเปิลที่เราจะต้องอุ้ยๆเจออะไรวะหูยตกใจหมดไอ้บ้าหยิบกระดูกเพื่อมาเป็นอาวุธว่ะอึ๊บอึ๊บซ่าแล้วเหรอซ่าแล้วเหรอซ่าแล้วเหรอเฮ้ยเอาตายแล้วตกใจหมดโอ้โหเศษซากมันเต็มไปหมดเลยตรงสะพานมีโคล็อกซิสข้ามเลยแอดพระจันทร์แดงจะโผล่ไวๆใช่ไหมยิ่งฆ่าศัตรูเยอะอ๋อหมายถึงว่าพระจันทร์แดงเนี่ยเขาจะนับจากมอนที่หายไปเยอะใช่ไหมพอมอนเริ่มหายไปเยอะเขาก็จะรีให้เราใหม่อ่ะตรงนี้เห็นแล้วว่าต้องทำยังไงเราต้องใช้ธนูยิง1เม็ด2เม็ด3เม็ดโอเคยาฮะยังเฮ้ยบังโอเคอ้าวไหนอ่ะเอ้าไม่เหมือนเนาะเหมือนดิหรือมีอีกหรือเอาไปแล้วยังดิหรือว่ากิ่งนี้วะน่าจะผิดกิ่งนะโอ้ยผิดกิ่งเซฟก่อนเซฟก่อนเกมนี้ทำอะไรผิดไปแล้วกดเซฟนะครับแล้วเราก็โหลดใหม่มันก็จะกลับมาจะรีหรือเปล่าน่าจะรีนะรีแอปเปิลใหม่หมดเลย Master Mode Sprinting Move Allow ขณะที่กด B อ๋อไม่รีนะไม่รีนะงั้นเดี๋ยวต้องรอศาลเจ้ามาแล้วกันก็ไม่ใช่รอเขาเรียกอะไรอะรอพระจันทร์แดงรอบัสมูนให้นั่นอะไรอะอะไรวะเนี่ยทำไมถึงมีรูอยู่ตรงนั้นเฮ้ยนั่นอะไรอะทำไมถึงมีนกอยู่ตรงนั้นเฮ้ยมีรูเต็มไปหมดเลยอะมันต้องให้ทำอะไรแน่เลยอะรูเต็มไปหมดเลยเนี่ยไม่รู้เต็มไปหมดเลยแสดงว่าโอ้ยมาอีกแล้วโอ้แม่งถีบก่อนเลยฮึบเข้าไปหน้าที่ไปเข้าไปที่หน้านี่ไงไปอะไรเล่าฮะซ่านักซ่านักตกกระจุยหมดไอ้พวกบัตรซบสิ้นดีด้านหน้ามีมอนส์อยู่บนไอ้รูนี่มันให้ทำอะไรวะเนี่ยก็ไม่เคยมาก่อนนะโอเคเราไปกำจัดมอนสเตอร์ที่อยู่ด้านบนก่อนแล้วกันนะเฮ้ยอะไรหรออะไรอะไรอะไรฮะฮะอะไรฮะอะไร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 ฮะเฮ้ยไปไหน
นี่โอ้โหโอ้มันมา2ตัวด้วยฮึบฟันผิดที่ได้ซะเอ้าสนูหมดโอเคหมดสะพานข้างหน้ามีโคใช่ไหมโอเคอุ้ยตังเต็มเลยไอ้พวกตัวแดงๆนินจานี่ซ่อนตังไว้เยอะนะขึ้นไปไม่ได้อะลงไปเลย ลงไปเลยจมน้ำตายไปหนึ่งเออได้ธนูมาธนูเต็มอีกแล้วอะไรวะทำไมธนูเราเต็มตลอดเลยธนูไรเนลธนูธนูแบบนี้มันเยอะเหลือเกินนะ38ทิ้งไปลองเก็บธนูใหม่ขึ้นมา3เม็ดทำไมธนูแบบนี้มันเยอะเหลือเกินอ้าวดันไปโดนลูกโป่งตกไปเลยโอ้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองคุยกับเจ้านกดูนะว่าเขาจะให้เราทำอะไรนะจุดนี้รูเต็มไปหมดเลยให้มุดป่ะวะมุดป่ะวะมุดได้ไหมมุดได้ไหมมุดไม่ได้ป่ะเช็คใต้สะพานใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปเช็คนะลองคุยกับตัวนี้ก่อนเนี่ยคุยอีกแล้วโอ้เอ้าเมื่อกี้ฉันยังเจอนายอยู่บนต้นเห็ดตรงนู้นเลยดิทำไมนายมาโผล่ตรงนี้แล้วมานานมาแล้วนะฉันก็อยากจะเล่าเป็นเพลงให้นายฟังอีกสักรอบอ่ะนายรับฟังซะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อไหร่ที่สอนธนูให้ยิงเหรอ The child will lies like birdOn wing สารจะเหมือนปีกนกที่อะไรวะให้เรายิงธนู The two ring เหมือนให้ยิงธนูอะไรสักอย่างไหนดูสิ The two ring when a single arrow The two ring The child will lies like birdon wing ยิงผ่าน2รูใช่ไหมก็เข้าใจว่าอย่างนั้นแหละแต่รูไหนก็ได้เหรอยิงให้ผ่าน2รูแต่รูไหนก็ได้ใช่ไหมไอ้นี่รูใหญ่นี่รูเบลเลอร์เลยทีนี้มีรูตรงไหนนึกถึงยิงกระสุนโค้งทันทีเลยอันนี้ยิงเร็วดีใช่ไหมอ๋อถ้ายิงเร็วๆมันจะเป็นเครื่องหมายอันนี้เหรอยิงสอนธนูให้ทะลุ2อันเหลี่ยมนี้ไม่ได้นะต้องหาอันที่มันยิงทะลุได้ใช่ไหมอันไหนที่มันยิงทะลุกันได้เออแถวๆนี้น่าจะได้มันหันหลบต้องหาอันที่มันรูมันได้เฮ้ยนี่พอไปไม่ได้
จะทะลุได้ไงวะมันจะทะลุได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยนู่นเฮ้ยไปได้อยู่ให้ถึงเฮ้ยได้แล้วโอ้โหมาแล้วสารที่110โอเคสวย110มาแล้วอัปเดตไปก่อนเลยสวยงามครับพี่ครับ The Touring Complete จบนะฮะเข้าไปเดี๋ยวเอาชุดปีนเขาไปอัพมากดีกว่านะอยากใส่ชุดปีนเขายาวๆอ่ะมันดูเท่เหลือเกินบาดใจเราโอเคมีอะไรไหมโอ้มีปริศนาด้วยนะลูกตุ้มอะไรแน่เลยนั่นไงว่าแล้วเชียวแล้วยังไงวิแรงไปปะเนี่ยเอ้าลงง่ายๆแบบนั้นเหรอได้โอเคเข้าใจแล้วอ่ะต้องพร้อมกันเหรออ๋อเรามี2ลูกแล้วอ่ะได้เปิดได้แล้วมั้งเนี่ยเกือบจบสวยก็ไม่เห็นยากดิปะโถแต่ข้างล่างเหมือนลงไปได้เลย ลงไปเล่นดูหน่อยมันน่าจะมีของนั่นไงโอ้โหโอ้ยหลบฉันไม่พ้นหรอกฉันนี่นักสำรวจมันเป็นไฟฟ้าเอาไอ้นี่ทิ้งไปเก็บไฟฟ้ามาคุ้มกว่า Great Thunderbird สุดยอดดาบไฟฟ้าอ้าวเฮ้ยตกเหวไปซะอย่างนั้นก็ฉันไม่รู้ว่ามันคือสวิตช์ที่ไปส่งฉันก็เลยไม่ได้ขึ้นไปกับนายมารับฉันด้วยสิผมมึงเก็บสารเข้าไปเมื่อคืนขาด1สารหาหูตาแตกเลยกว่าจะได้สารแหนมไปแอบซ่อนอยู่ขึ้นไปสวยไปดิโอเคแฮ่โอเคสวยเรียบร้อยครับสารที่110ตึงเป้ง Spirit of ไม่ที่14แล้วอู้เยอะแยะไปหมดเลยยังไม่ได้ไปแลกเลยนะยังไม่ได้ผ่านเมืองนะผ่านเมืองต้องไปหานางฟ้าแลกสักหน่อยแล้วนะตอนนี้เราคิดว่ากลับไปเมืองไหมกลับไปชื่ออะไรเทอร์รี่ใช่ไหมเทอร์รี่ทาวน์ไม่ได้กลับเมืองนานจนลืมชื่อเมืองตัวเองไปแล้วเนี่ยอุตส่าห์เป็นคนสร้างตรงนี้จบไปครับอ่ะเดี๋ยวเรารอวาร์ปมาตรงนี้ตอนพระจันทร์แดงเพราะฉะนั้นอีก2ที่ที่เราต้องไปคือตรงนี้ก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่นี่เอาเฮ้ยกดผิดขึ้นบนเขานี่แหละสวยเฮ้ยหรือว่าตรงนี้มันอยู่กลางๆวะเนี่ย
14 Spirit ofอ้าโอเคยอดเขาหนาวแน่เลยแต่เราใส่ชุดกันหนาวอยู่วิวบนนี้มันจะโอ๊ยตรงนี้เอาไปยังวะเช็คหน่อยไอหิน3เม็ดอ๋อเตะบอลเข้าโกนะได้แล้วได้แล้วฮะโคล็อกซิสบินอยู่นะตรงนี้สนุกนะเตะหิน3เม็ดเนี่ยให้เข้าโกเหมือนเตะฟุตบอลเลยอ่ะทีนี้เราจะไปด้านล่างใช่ไหมด้านล่างก็คือสีเขียวไปสีเขียวทางนู้นอุ๊ยอ้าวข้างบนนั้นก็มียืนหัวโดอยู่นี่อ้าวเก็บแอปเปิ้ลได้แอปเปิ้ลฟรีมา1เม็ดนั่นคือปากกล้วยเห็นมั้ยนี่คือเลียงผาโอเคเราจะลงไปที่จุดสีเขียวตรงนั้นหรือเปล่าดูน่าสนใจไปลืมสะพานเลย ลืมโคโลซิสตรงสะพานเลยคุณเทียนผมลืมไปสนิทเลยอะมัวแต่โม้ศาลเจ้าตรงนี้เป็นศาลเจ้าอีกอันนึงที่ผมหาไม่เจอนี่ว่ะสีเขียวอยู่ในป่าแต่เหมือนจะหาไม่เจอแล้วเก็บไปยังอ่ะสับสับถ้าจะโง่ขนาดนี้นะก็สมแล้วที่เป็นแค่ลูกกระจอกเขาศาลเจ้าดีเอ้าเจอใบนางเอ๊มันก็น่าจะใช้พวกเกล็ดมังกรเปิดหรือเปล่าตรงแถวๆนี้เรามีเกล็ดมังกรอยู่นี่ใช่ไหมนี่ไงเก็บมังกรใช่จริงด้วยโอ้มีเก็บมังกรอยู่พอดีเลยศาลเจ้ารูปทรงนี้ต้องใช้เก็บมังกรในการเปิดแล้วเราก็อดเก็บมังกรกลับบ้านเลยโอเคเฮ้ยรอบนี้มาเจอเฉยเลยขอเก็บมังกรคืนได้ไหมคนดีได้หรือเปล่าขอคืนได้หรือเปล่าไม่ได้ว้ามันดูดไปแล้วโอเคเจอศาลเจ้าอยู่นี้ละศาลเจ้าที่111สวยงามมากตอง1ไปกินยกวงเก็ดไฟฟ้าเมื่อกี้ไม่ได้ดูว่าเก็ดอะไรด้วยจนโยนไปงั้นแหละอันไหนได้ก็อันนั้นแหละบังเอิญที่เราไปเจอมังกรมาเมื่อวานนะโอเคไม่มีอะไรครับแค่เปิดทีบ111สารแล้วสุดยอดไปเลยหอกสายฟ้า Thunder Spear ทิ้งอะไรดีทิ้งนี่แล้วกันหอกสายฟ้าไปโอเคติ๊ง
111แล้วดึงตรงนี้ถ้าดูตามแมปมันจะมีรูปร่างเหมือนมังกรอ้าปากอ๋อเหรอรูปทรงของแมปเขาใช่ไหมนี่ครับ Spirit of 15ไปละ4 32 4 46อ่ะเก็บอีกเม็ดนึงเราก็จะสามารถไปแลกหัวใจได้4ดวงเลยนะแลกกับไอ้ TP ด้านหน้าเนี่ยแหละก่อนเลย3เม็ดนี่แหละ TP ตัวนี้แหละธิดาไฮรูคุณแม่ผมขอแลกหัวใจหน่อยวันนี้มาเต็มใช่ผมขอแลกหัวใจครับใช่เลยใช่แล้วฉันจะมอบหัวใจให้กับเธอนะฮึบดวงใหญ่เหลือเกินปิงสวยได้มาอีกดวงละขออีกดวงนะเทพีที่รักสวยโอเคมามีอีกยังได้อีกเบ็ดนึงมับเขาให้โอเคหุยเกือบเต็มหัวใจเยอะแยะไปหมดเลยอะเป็นคนหลายใจอะหัวใจเยอะไปหมดเลยอะแต่เป็นมังกรอ้าปากยังไงไหนมังกรอ้าปากหมายถึงอันนี้เหรออันนี้คือปากมังกรหรือยังไงอ๋อหมายถึงหัวตรงนี้เหมือนไม่มีโคล็อกซิสตรงนึงนะที่ข้างๆตรงเนี้ยที่เราโอ้โหมันอยู่กับเป็นชาวคณะเลยนะตรงนั้นได้ดิมาดิเอามาดิเอาเฮ้ยมาดิอุ้ยพูดเต็มเลยโอ้ยมาเยอะอะไรขนาดนี้โอเคตีไม่ได้วะฮึบสวยเอ็มข้อไปเนาะอุ้ยนี่เป็นไงล่ะฤทธิ์ของมาสเตอร์ซอสเป็นไงเราฮึบเดี๋ยวก่อนนี่ไงมาหาแล้วพี่มาหาแล้วเนาะเลี้ยงตัวเลยมาวิ่งดิ้นไปทีนึงไปหาเรียกใช่ไหมฮะเรียกใช่ไหมฮะนี่ไงอุ้ยช็อตนี่ไงไหนอีกตรงนู้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 นอีกเยอะนักใช่ไหมล่าให้หมดล่ามันให้หมดฮึบตีไงหมดไหมหมดแล้วโถนึกว่าแน่
หาของเลยทีนี้มิซานโนในน้ำไม่มีอะไรเลยน่าจะมีอะไรแต่กลับไม่มีตรงนี้เอาโคอย่างนี้นะผมว่าไอ้โคมันอยู่ตรงนี้นะซ้ายบนตรงเนี้ยมันจะมีอันหนึ่งที่เป็นหินที่ยังไม่ได้เอาอะไม่มีอะไรอะโอเคขึ้นไปดูกันออกไปยังไว้เนี่ยแล้วให้เอาอะไรตรงไหนวะเนี่ย Rivali's Gale is now ready นี่มีมั้ยเอาดูฝั่งนี้ก่อนเผื่อจะมีนะเอาหินยัดช่องใช่หาหินมันไม่เจอมันอยู่ฟากหนึ่งนี่ใช่ปะเออนี่ไงโอเคเจอละไปวางมันนี้กันก็อยู่วางได้อยู่เว้ยหรือว่าจะตกโอเคได้เว้ยแค่นี้น่าจะพอบ้างสวยเฮ้ยโอ้ยไปติดอะไรวะนะโอ้โหหล่นมานี่เลยวิ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 โอเคเนี่ยเก็บเห็ดก่อนแวะเขาเรียกแวะจำได้มันอยู่อย่างนี้โอเคสวยเม็ดที่266ตาย266ครับอ่ะโอเคตอนนี้เราเคลียร์ศาลเจ้าไปสีชมพูต่อสีชมพูเราไปทางไหนจะใกล้ที่สุดตรงนี้น่าจะได้นะมาบนยอดเขาแล้วก็ที่เดิมแล้วเราเดี๋ยวล่อนลงไปดีกว่าน่าจะใกล้กว่าอุ้ยมันแมวแกล้งโอเคเราจะไปที่สีชมพูสีม่วงโอเคซึ่งไกลพอสมควรเลยนะ
แต่เนี่ยล่อนไม่น่าจะถึงนะข้างล่างเป็นอะไรอ่ะหน้าผาข้างบนมีป่าด้วยเป็นเหมือนป่าที่เป็นทางช่องทางเดินที่เหมือนทำไว้ตั้งใจมากกันนะเห็นปะเป็นเดินทางเดินขึ้นไปหุ้ยข้างล่างมีการเดียนนี่มีโคล็อกซิสแวะเก็บโคล็อกซิสก่อนข้างล่างมีการเดียนตัวหนึ่งแล้วนี่โอ้ยไม่โดนไหนกะธนูเราธนูธรรมดาไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยเหลืองของแล้วอะไรวะเนี่ยเม็ดนี้มันยังไงวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเอามีอีกไหนอะเออ2 2 2 6 2 6 7โอเคอัพเมทที่267เสียไปเยอะเลยดองเกมไว้พอมาดูแอดเล่นรู้สึกขยัน ผมก็ทำชาเลนจ์อยู่ไงเล่นให้ได้ 100% ไงพยายามเก็บให้หมดทีนี้แหละเราจะลงไปดวลกับตัวข้างล่างเตรียมดาบก่อนมาเลยนี่ไงเลี่ยมเกี้ยงมีอะไรอีกอ่ะมีใครจะมาอีกไหนไหนเรียกได้ว่าเกี้ยงโอเคอย่างที่บอกว่าทางนี้เหมือนมีทางขึ้นไปเราจะลั่นมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปกันไปซื้อที่เมืองเราสิครับแก้ขัดเดี๋ยวผมไปซื้อนะธนูเอ้าอยู่ซ้ายเองนี่หว่าเนี่ยนี่ไงติ้งติ้งละเฮ้ยถ้ำแน่เลยถ้ำแล้วแหละถ้ำสมบัติตรงนี้เคยมาเป็นเควสตรงนี้เป็นเควสตรงนี้มีสมบัติเพียบเลยนะเนี่ยใครไม่เคยมาเนี่ยแนะนำเลยมาต้นเกมเนี่ยมาที่เควสนี้นะ
เนี่ยต้นเกมใช่ไหมที่เราจะผ่านภูเขา2ลูกตรงนี้ใหญ่ๆแล้วเรามาทางซ้ายครับแล้วเข้ามาที่สุดผานี่ตรงนี้จะมีถ้ำคือในถ้ำเนี่ยข้างในเนี่ยอุ้ยของเต็มไปหมดเลยอะทีนี้สันเจ้ามันติ้งติ้งอยู่นี่อยู่ใต้น้ำเหรอฮะฮะฮะเสียงอะไรวะอะไรอะฮะอะไรฮะอุ้ยเฮ้ยมีคนซ่าว่ะนี่ไงกระดูกตีแม่งเลยนี่นี่กระดูกเหรอกระดูกเหรอกระดูกเหรอนี่ไงตายซะฮะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยหอ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 ยเขียวหอยเขียวทีนี้มันติ้ง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 อยู่เหนียวเนี่ยบนนั้นอ๋อนี่ไงเจอแล้ว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 โอเคไม่หล่นอีกโอเคเจอแล้วโอเคครับสารที่112จวนจวนเขาเรียกจวนละจวนละเสื้อเหมือนน้ำอุ่นเลยเมื่อกี้เห็นแตกที่หน้าผาไปซื้อที่เมืองนี่คือธนูใช่ไหมโอเคตอนนี้เราอยู่ที่สารเจ้า112ครับเราเคลียร์ศาลเจ้านี้ได้ก็เหลืออีก8ศาลเท่านั้นเราก็จะเก็บครบ120ศาลแล้วโอ้ยมันช่างเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายเหลือเกินนะตรงนี้เขาให้ทำอะไรอ่ะไหนดูสิฮะอ๋อให้เราทำสะพานอ๋อมีแอบอยู่ด้วยโอเคได้โล่ปึ๊บโอเคมีใจโล่ข้างบนอีกตรงนี้ให้ทำอะไรให้ต่อบันไดต้องเอียงมันลงมาก่อนปึ๊บว้าว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 ปึ๊บเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราต้องวางกับพื้นใจโล่จะใช้วางกับพื้นชัวร์กว่าอ๋อหมุนกันดีกว่าหมุนกัน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 โอเคเราหมุนให้ตรงกันหมุนกันหมุนกันโอเคแล้วเราเอียงจอยนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยไปดิโอเคน่าจะได้อยู่นะโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ฮึบโอเคสวยทีนี้ขึ้นไปข้างบนต่อนะมีอีกแล้วเหรอนี่ทำอะไรอ๋อก็แค่เห็นนะมีบันไดตรงนั้นด้วยอืมอืมอุ๊ยโทรศัพท์มาสักครู่
อ่ะโอเคพอดีงานเข้ามานิดนึงโอเคตอนนี้เราแก้เสร็จละไปต่อ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 ไม่รู้เขาให้ทำยังไงแต่ผมทำแบบเนี้ยน่าจะได้อยู่นะคือก็แอบโกงเขาเนี่ยแหละเฮ้ยเราเดินแบบนี้ได้ป่าวะวิววิฮึบจะเรียกว่าโกงนิดๆก็ได้นะแต่ไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่าเฮ้ยได้อยู่โอเคก็ยากขึ้นได้ว่ะอ้าวแล้วกุญแจอยู่ไหนแล้วกุญแจอยู่ในกุญแจอยู่ในแท่นนี้แน่เลยว่ะโอ้กุญแจต้องอยู่ในนี้แน่เลยทำไมเรามองไม่เห็นกุญแจเลยวะโกงไม่ได้ยังไงก็ต้องใจโลหากุญแจก่อนนี่ไง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 กดออกนะมีโทรมาแล้วเปล่าเพื่อนโทรมาโอเคเจอกุญแจแล้วกุญแจอยู่ตรงนี้เราต้องหมุนกลับต่อเพื่อที่จะพลิกทางกลับขึ้นมาไม่ได้โอเคแค่นี้น่าจะพออยู่นะฮึบ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 โอเคจบสวยศาลเจ้าที่102เอ้ย112โอเคครับ112แล้ววันนี้จะครบ120มั้ยนะแต่สารหลังๆนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะแค่เราแก้ปริศนานิดหน่อยก็ได้นะอ๋อแต่มันจะมีสารนึงสิที่มันอยู่ในปราสาทอ่ะสารนั้นผมคือปราสาทอ่ะผมว่าจะเป็นที่สุดท้ายที่ผมจะไปเลยเพราะว่ากลัวหลงเข้าไปห้องการนอนไงหลงเข้าไปห้องการนอนแล้วฆ่ามันตายเนี่ยเสร็จเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมขอเช็คในแผนที่นิดนึงว่าเราเคลียร์ตรงไหนไปแล้วบ้างนะครับอ่ะตรงนี้เราเคลียร์แล้วจุดที่เราอยู่ผมจะเอาติ๊กมาร์กออกมันเป็นเว็บไซต์สำหรับแบบว่าดูศาลเจ้าแล้วก็มาร์กว่าเราเก็บไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะเราจะได้ไม่งงเพราะมันเยอะจัดนะบนแผนที่มันจะงงมากเลยโอเคตอนนี้เราเก็บตรงนี้ฝั่งนี้เรายังเหลือสารหนึ่งที่ไม่ได้เก็บใช่ไหมนู่นสีแดงอยู่ตรงนู้นไม่ได้เก็บโอเคตรงนี้ยังไม่ได้เก็บอ่ะเก็บไปสารหนึ่งตรงนี้โอเคแล้วก็สารกลางเมืองแล้วซึ่งเราอยู่ตรงนี้เป็นสารที่อยู่ใกล้ๆกับภูเขาสารซ้ายนี่เราเก็บไปแล้วโอเคสารขวาสารล่างตรงแม่น้ำนี่เหรอตรงน้ำตกตรงน้ำตกนี่มีสารอันนึงนี่น้ำตกนี่มีสารอันนึงไม่ใช่น้ำตกนี้ข้างล่างตรงสะพานแถวนี้มีสารโอเคแถวนี้มีสารอันนึงเราจะไปตรงนี้ต่อนะครับแล้วก็ตรงอันนี้เราเก็บไปแล้วสารนี้เราเก็บเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็มีข้างบนตรงแม่น้ำกว้างๆตรงแถวช้างจะมีอยู่แถวนี้อีกสารหนึ่งโอเคไปตรงนี้ต่ออ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปข้างล่างก่อนแล้วกันเริ่มบนหอคอยแล้วเดี๋ยวเราจะล่อนลงไปนะอ
สารที่เราติดตรงนี้ก็คือสารที่ต้องรอพระจันทร์แดงก่อนแล้วแก้ผ้าไปยืนมันถึงจะเปิดให้แล้วก็สารที่อยู่ตรงปราสาทไฮรูนั่นน่าจะเป็นสารสุดท้ายที่ผมจะไปฟาคอนทาวเวอร์ฟาลอนไม่ใช่ฟาคอนสีเหลืองโอเคสีเหลืองฝั่งนี้ดิเออแถวๆนี้เป็นป่าที่มีนี่เยอะนะเขาเรียกอะไรไอ้ทุเรียนเยอะมากเลยเพราะนั้นใครอยากฟาร์มทุเรียนเนี่ยแถวนี้แนะนำเลยครับทุเรียนเยอะไหนๆมาแล้วก็เก็บหน่อยไหมเฮ้ยเจอโจทย์พอดีเอ๊ะทำไมมีแท่นหินเต็มไปหมดเลยมันต้องมีอะไรข้างใต้สิใช่ไหมแต่ของเขาหลุมนี้ไม่มีอะไรนะแล้วหลุมนี้ล่ะโอเคมีหีบ100รูปีนี่อะไรอ่ะอ๋ออาวุธในนี้มีเห็ดโอเคแตกไปเห็ดเพียบอันนี้มีอีกลองขี่ดูว้าวเฮ้ยอีดาบแอบอยู่อ่ะโซเดอร์เคมอร์อีกหลุมหนึ่งสายซาเอาอันนี้เป็นลมหลุมลมตรงนี้มีอันนึงตามเก็บทุเรียนกันวาร์ปไปตามคอกม้าก่อนไปซื้อลูกคานูอ๋อเออผมลูกขนมหมดนี่ว่ะโอ้อ้าวโดนขังว่ะสวยแล้วออกไปวะโอ้ยโดนขังวาร์ปหนีดิโดนขังไว้ในรูเฉยเลยนูธนูออกมาแล้ววาร์ปเอาเออทุเรียนอยู่ไหนนะทำไมไม่ค่อยเจอทุเรียนเลยไปเลยก็ได้เราจะไปสีเหลืองใช่ไหมไปสีเหลือง
เฮ้ยใครยิงฮานูใส่วะอ๋อยู่ฝั่งโน้นฮานู5เม็ดเฮ้ยตรงนี้มีบ่อน้ำด้วยอ่ะบ่อน้ำน่าสงสัยมันจะมีหีบหรือเปล่าไม่มีนะกล้วยเต็มเลยวู้กล้วยเต็มเลยต้นกล้วยต้นกล้วยต้นกล้วยวู้ใบสันเอาเนื้อแช่แข็งว่ะกล้วยเพียบเลยขอเก็บกล้วยก่อนฮึบนี่มีเสียงสารแล้วตึงๆแล้ววันนี้มีอะไรไหมมีศัตรูหรือเปล่าไอ้บนหินนี่น่าจะมีโคล็อกซิสนะคิดว่ามีนะไม่มีเว้ยอันนี้มันดูแบบเหมือนป่าดงดิบดูเงียบๆยังไงชอบคนมีเสียงสารอยู่ข้างล่างโอเคสำรวจไปด้วยเฮ้ยนั่นไงนั่นไงตรงนี้มีโอเค268อย่า55แล้วโอเคแล้วก็โอเคปีนขึ้นไปก่อนทุเรียนจะอยู่อีกฝั่งของหอคอยครับเอาเหรอออกมาซะแล้วสิกล้วยก็ได้กล้วยเพียบกล้วยเพียบที่ฟาร์มกล้วยชั้นดีเราจะจุดฟาร์มหม้อข้าวลุกหม้อข้าวแล้วกันข้างล่างมีอะไรตรงนู้นมีน้ำตกตกเฮ้ยน้ำตกเพียบเลยอะข้างล่างนี่มีคอกม้าตรงนี้มีต้นกล้วยหน้าตาประหลาดหนึ่งต้นติ้งติ้งอยู่แถวเนี้ยอ้าวลงมาเจอพอดีเลยศาลเจ้าศาลที่113เฮ้ย113แล้วว่ะใกล้แล้วอ่ะมีอะไรข้างในนี้น่าจะมีปริศนาให้แก้นะโอเคชอบนะให้เล่นพัซเซิลเนี่ยอุ้ยตกใจหมดปะโถไปขีบก่อนโอ้ยรอโอเคเดี๋ยวดูสเต็ปเทพดิเราจะไปได้ไหมโอ้ยทำไมทางดีๆมีเราไม่ชอบหรอกเราต้องเล่นอะไรมันยากๆเอาเฮ้ย
ให้ล่อให้รูแตกไปตอนไหนวะโอเคแค่นี้โอ้โหปะโได้เฉยเลยว่ะเจอวิชาตัวเบาเข้าไปเจ๊ผีไม่เป็นประโยชน์เฮ้ยวิชาตัวเบาวิชาตัวเบาตรงที่ไปตีมอนที่ซุ้มครับตกครับเห็นอยู่ตอนเดินไฟฟ้าช็อตโลดตกอ้าวเหรอตรงไหนอะไม่แตกตอนโดนช็อตแล้วไม่เก็บไงช็อตตรงไหนแล้ววะลืมข้างบนเหรอโดนตัวไหนมันช็อตแล้ววะต้องย้อนกลับไปใช่ไหมลงม้าเฮ้ยน่าสงสัยไม่มีอะไรมีเควสด้วยไหนดูที่ขายอะไรบ้างเนี่ยวันวันนึงเนี่ยฮะไม่ได้คุยกันเลยเนี่ยนูเมา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 ให้หมดร้านเนี่ยเมาให้หมดร้านเนี่ยโอเคเมานะกลับบ้านไปนอนได้ต้องขายของแล้วตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอุดหนุนกันไปโดนช็อตตรงไหนแล้ววะตรงที่เปิดหีบแล้วเจลลี่ไฟฟ้านั่นน่ะดิจำได้ว่าโดนช็อตแต่แหละโดนเจลลี่ไฟฟ้าแหละเปิดหีบอะตรงที่เราพลิกไอ้นี่ป่ะก็น่าจะอยู่เนี่ยดิที่เราพลิกแผ่นศิลาเยอะๆป่ะตรงนั้นอะบนหัวคอกม้ามีขวานให้ไปเอาออกมาบนหัวคอกม้ามีขวานให้ไปเอาออกมาเป็นเควสหรือเปล่าหรือไปหยิบเอาเฉยๆส่วนไฟช็อตตรงไหนแล้ววะผมลืมจริงนะไฟที่สามสีเหลืองเป็นเควสคอกม้าใช่ไหมตรงไหนวะลืมวะโดดเยลลี่ช็อตตรงไหนวะเรากระโดดข้ามมาทางนี้ เราสู้กับมอนพวกนี้จบเราก็วิ่งไล่เก็บกล้วยเควสสันเจ้าเควสสันเจ้าของคอกมาอ๋อเรามาหาไอ้ควายใบสันตัวนี้แล้วเราก็ใช้พลังนกบินขึ้นไปบนนี้คือผมลืมจริงเนี่ยเราใช้พลังนกบินขึ้นไปบนนี้โอเคบนซุ้มตรงนี้แหละเอาเหรอ
คุยเลยไอ้คนเนี้ยทำโล่หายเฉยเลยหายแน่ๆตอนวาร์ปหายเฉยเลยโล่อันนี้อะไรเก็บไม่ได้เหรออ๋อเต็มลองไปใช่ไม่เป็นไรแล้วเราไปซื้อใหม่ก็ได้เราสร้างบ้านไปแล้วนั้นไปดูเควสคอกม้าที่ว่ากันสามพันโอ้ย 3,000 เลยเหรอแพงจังไม่ได้แร่เรามีเยอะเก็บแร่มาเพื่อการนี้อยู่แล้วผมเก็บแร่มาเพื่อการนี้อยู่แล้วเฮ้ยฝนตกว่ะหวานอยู่บนนั้นใช่ไหมนี่ไงกลัวสายฟ้ากลัวสายฟ้าอยู่นี่รีบดีคุณจะเรลลี่ I'm so happy I'm counting on you Thunder Magnet เอาไปเฮ้ยได้ชุดปลาว่ะแจ๋วเลยคอมพิวต์โอ้สวยผมชอบสะสมชุดนะผมว่ามันเป็นอะไรที่สนุกดีนี่ชุดป้องกันสายฟ้าและหัวปลาโอ้โหว้าวว้ามันจับปลาเท่อยู่ได้อันนี้มีต้นข้าวมีน้ำผึ้งมีเนยมีแอปเปิ้ลเป็นพายเหรอไอ้นี่คืออะไรไอ้ก้านๆเนี่ยลองทำเมนูนี้ดูกันไหมไอ้ก้านๆนี่คืออะไรไอ้ก้านๆนั่นคืออะไรวะไอ้ที่คล้ายๆใบจากไม่มีนะไม่มีวัตถุดิบตัวนั้นนะไอ้กันกาดกาดนี่คืออะไรวะกลับเมืองไปซื้อใหม่โอเคเดี๋ยวเราเมื่อกี้เราไปมาแล้วเอาหมุดออกก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะไปสีเขียวต่อแต่ก่อนไปเรากลับเมืองก่อนก็ได้เนาะไปที่เมืองเราก่อนนะจะว่าไปเมืองเรามันอยู่ตรงไหนแล้ววะลืมเมืองตัวเองไม่ได้มานานลืมเฉยเฮ้ยอันไหนวะนี่ได้ชุดใหม่ด้วยอย่างที่การคืออ้อยอ๋ออ้อยอ้อยแอปเปิ้ลเนยยอดข้าวก่อนเข้าบ้านเราไปอัปเกรดชุดกันดูดีกว่า
ก็มีชุดอะไรให้อัปเกรดได้บ้างแล้วผมไม่ได้ดูเลยนะว่าอะไรเราอัปเกรดได้บ้างแล้วผมก็เฮ้ยอะไรอัพได้ก็อัพไปเดี๋ยววะนุ่นปอนน้ำเออไปเปิดบ่อฮะไอไปเปิดบ่อที่ลิโตะกันไหมผมยังหาบ่อเมืองลิโตะไม่เจอเลยอะอุ้ยเสียเลือดด้วยเฮ้ยมานี่อื้อเจ็บได้ด้วยเอ้าลงไปไหมอ่ะโอเคนายมาอีกแล้วเหรอเนี่ยคราวนี้จะเอาชุดอะไรมาให้ฉันอัปเกรดล่ะเดี๋ยวผมดูก่อนครับคุณเจ๊ว่าอะไรอัปเกรดได้ชุดทะเลทรายอัปได้แล้วนะลองหาชุดการ์เดียนอัปได้นะอัปขาการ์เดียนก่อนเลยโดนจูบไปหนึ่งทีชุดการ์เดียน3ดาวเลยครับส่วนขาชุดบาบาเลียนเพื่อพลังโจมตีไลเนลฮอนเราเก็บไลเนลไปหลายตัวแล้วเหมือนกันนะ1ดาวเองเหรอเงยเริ่มอัพหรือไงเนี่ยอยากอัพชุดปีนเขาอะชุดปีนเขาอ๋อขาดไลเทลริซาร์ดกิ้งก่าเหรอขาดกิ้งก่ายิงอัพได้อยู่ไลเนลฮูฟกลีบจีบเท้าของลิโตวาร์ปไปที่เสาแมปของลิโตก่อนแล้วหันหลังมาทางทิศใต้อ๋อโอเคได้แต่ต้องใช้ตังค์ตั้งหมื่นถึงนี้ใช่ไหมอันดับแรกเลยต้องไปขายของเฮ้ยยังอัพได้อยู่หัวใจไรเนียวอ้าวชุดบาร์บาเรียนเลเวล3แล้วส่วนขาเพิ่มพลังโจมตีมีอะไรอีกไหมชุดหนีกับเกงปีนเขาอัพกับเกงปีนเขากันการอัพเกรดชุดเรานี่ต้องมายืนให้อีเจนี่ส่งจูบให้นะครับหมดยังเกงปีนเขาหมดแล้วนะไม่มีอะไรแล้วอ่ะโอเคหมดกลับไปที่เมืองเรากันไปซื้อของซื้อธนูแล้วก็ขายของกันหน่อยดีกว่าโอ้ชุดมันเข้ากับรถเลยดูดิโรลเลอร์เป็นไงนานๆจะกลับบ้านทีคารลบเทพที่ได้เฮ้ยเอ้านานจะกลับบ้านทีเคารพเทพธิดาก่อนขอหัวใจหนึ่งดวงจากเทพธิดาจ๋าโอเคปิ้งสองสี่หกแปดน่าจะขาดอีก8ดวงเอ้ยไม่ใช่ค่ะน่าจะขาดอีก4ดวงก็ครบหรือเปล่าพ่อหนุ่มเอาแร่มาขายต่ออ่ะอุ้ยไม่ได้จะซื้อจะเอามาขายต่อจะมาขายต่อรับซื้อไหมนายพอจะรับซื้อไหม
ไอ้คำทูเซลเยสไอ้คำทูเซลฉันจะขายแร่ให้นายนะเจ้าตัวเล็กนายนี่อันละ30อันนี้อันละ260มี72ชิ้นอันนี้อันละ500มี30ชิ้น5 35อู้เยอะแยะขายนี่แล้วกันอันนี้เอาไป10ชิ้นแล้วกันขายกินไปก่อน10ชิ้นโอเคอ่ะให้เหลือ50เม็ดแล้วกันขายไป12ชิ้นโอเค12ชิ้นโอเครวยรวยรวยเนี่ยเขาบอกว่ามีการฟาร์มตังยังไงครับไม่ได้ฟาร์มอะไรนะผมก็เก็บเจอแร่ผมก็เก็บไว้เก็บไว้พอฉุกเฉินอยากจะใช้เงินก็เอาแร่ไปขายอันนี้ให้เลขเป็นเลขกลมๆไว้อันนี้4ชิ้นอันนี้4ชิ้นอ๋อเดี๋ยวเราต้องไอ้นี่นี่มีตังค์10,000นึงเพื่อไปเปิดบ่อน้ำใช่ไหมเราก็ต้องมีตังค์ทั้งหมด 13,000 ใช่ไหมอันนี้ขายไปเลย75ชิ้นให้เหลือ100เม็ดอุ้ยรวยว่ะรวยแล้วอ่ะรวยเลยทีเดียวอ่ะไว้ 2,500 เองอ่ะโอเคแล้วก็เรามีไดมอนด์อยู่30เม็ดไดมอนด์น่าจะหายากกว่านี่นะรูบี้200ขายไปสัก10แล้วกันให้ได้เราต้องการตังค์14,000ตอนนี้โอเคโอเคได้อยู่ต้องการตังค์14,000ขายนี่สักขายอย่างอื่นดีกว่านี่300อุ้ยเก็บมังกรถูกจังวะขายเนื้อก็ได้เนื้อสัก15ชิ้นมีตังค์ครบ14,000แล้วทีนี้เดี๋ยวเราต้องซื้อธนูอีกนี่ใช่ไหมเราไปซื้อโล่ก่อนแล้วกันนะนั่นๆๆๆตรงนี้มีขายโล่ขายโล่อยู่ตรงนี้เอ้าทำไมอ่ะเข้าไปดินี่ผมมาซื้อโล่เนี่ยครับผม Show me the good I am looking for sale เอาให้ฉันดูหน่อยว่านายมีอะไรขายนะชุดเหรอชุดเมื่อกี้เราซื้อไปแล้วโอ้ย 4,000 อุ้ยชิ้นละ 4,000 เมื่อกี้เราเก็บมาได้ครบหมดแล้วนี่ชุดปีนเขาเราก็เก็บมาหมดแล้วบาร์บาเรียนเราก็มีครบแล้วนี่ไงโล 3,000 เราเอาซื้อโล่ไปทำโล่หายไปครับเมื่อกี้ผมทำโล่หายไปพี่โอเคแล้วก็อีก 1,000 เราจะไปทำอะไรวะก็เปล่าเนี่ยใช่ไหมซื้อขนุนเลยแล้วกันแสบตาแล้วซื้อขนุนได้ชนิดละ50ดอกโอเคจะซื้อขนุนกันโอเคซื้อขนุนเก็บไว้หน่อยนะเอาหมดเลยอนุไฟหมดเลยโอเคหมดเลยซื้อไปหมดเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวขาดตังค์เท่าไหร่เราค่อยไปขายของเพิ่มพันเจ็ดโอเคขาดตังค์ 3,000 นะเราขายของเพิ่มโอเค I'm come to sell ฉันต้องการมาขายของแล้วก็ขายอันนี้ไปสัก10ชิ้น 2,600 โอเคขายอันนี้สัก10ชิ้นโอเคมีตังค์อยู่ 10,000 แล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปแสดงว่าโล่ไม่จำเป็นต้องแตกแต่โยนทิ้งมันก็ขะไม่มันก็มีขายอ๋อใช่เห็นไหมนี่คือความรู้ใหม่เห็นไหมโอเคทีนี้เราจะไปที่ลิโตกันไปเปิดเรายังไม่ได้เปิดเดี๋ยวศาลเจ้าค่อยว่ากันแล้วกันนะตรงนี้
เราไปเปิดตรงนี้ก่อนแล้วกันจากเปิดมานานแล้วเขาบอกว่าให้เราไปหน่อยนะของลิโตวาร์ปไปที่เสาแมปของลิโตก่อนแล้วหันหลังไปทางทิศใต้โอเคไปที่เสาเมืองลิโตนี่ใช่ไหมทาบันตะทาวเวลตะบันตะเลยทาวเวลไปอ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครที่รับชมอยู่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะครับปกติแล้วเราก็สตรีม Zelda นะครับ The Legend of Zelda วันพุธจะเป็น Link Awakening วันพฤหัสกับศุกร์จะเป็น Breath of the Wild นะครับใครที่ติดตาม Zelda หรือเป็นแฟน Zelda อยู่หรือต้องการจะมาเล่นด้วยกันร่วมสนุกหมายถึงว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลกันก็พูดคุยกันได้ที่แชทครับทุกวันพุธพฤหัสศุกร์ 3:00 น. ถึง 5:00 น. นั่นเองปะตรงนี้ก็สำหรับ Zelda Breath of the Wild ครับผมก็พยายามจะเล่นให้ถึงให้ครบ 100% นะอุ๊ยหนาวเพราะนั้นก็ยังติดตามกันยาวๆตอนนี้ผมรู้สึกอยากเล่นเซโนเบตว่ะอยากเล่นเซโนเบตให้ได้แบบก็ไม่ได้จะเล่น 100% หรอกแต่แบบเล่นในเบตครบอ่ะเออเล่นเก็บเบตให้ครบอะไรประมาณเนี้ยก็มันก็สนุกดีนะเซโนเบตอ่ะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะยาวอ่ะซีรีส์ยาวอ่ะก็ตั้งใจว่าถ้าจะเล่นซีรีส์ยาวก็อาจจะเล่นเซโนเบตนะน่าจะยาวมากๆแน่เลยว่ะคงไม่ได้เล่นเกมอื่นอีกต่อไปเดี๋ยวเซลด้าก็ยาวอยู่แล้วนะอ่ะเมื่อกี้เราซื้อธนูอะไรมาเท่าไหร่นี่ธนูธรรมดามี80แล้ว50 92 68 50อ้าวธนูการ์เดียนมี9เม็ดแล้วก็เรามาแล้วใช่ไหมปุ๊บเราถึงตรงนี้แล้วปุ๊บเราหันหลังไปทางทิศใต้ปุ๊บหันหน้าไปทางทิศใต้ป่ะว้าไปเสาแล้วหันมาทางทิศใต้เดบอนเอาหินเลื่อนแสง10เม็ดไปแรกที่เมืองช้างได้เอาเหรอหันหน้าทางทิศใต้ตรงนี้ดิใช่ไหมแล้วไงต่อถ้าธนูน้อยกว่า50ดอกจะกลับมาซื้อได้50ดอกครับนี่เราก็ยิงทิ้งไปดอกหนึ่งใช่ไหมเราซื้อใหม่อ่ะเราหันหลังแล้วอ๋อนั่นไงทำไมตอนนั้นเราหากันแทบตายไม่เจอฮะคุณเทียนนี่แกหันมาก็เจอเลยอะอะไรวะเขาที่แล้วแบบตั้งใจหานะผมตั้งใจหาจำได้ว่าตั้งใจหาไอ้บ่อน้ำนี่กับคุณเทียนแทบตายหาไม่เจอเฮ้ยตรงนี้มีอะไรแปลกๆเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอเคผมเป็นโรคชนิดนึงเวลาเจอแร่ผมก็จะแวะเก็บเห็นไม่ได้เลยเห็นไม่ได้เห็นก็อยากจะเก็บตลอดเลยแร่เนี่ยมันก็เลยมีเอาไว้แบบใช้ยามจำเป็นพอดีชอบเก็บแร่ไว้อะไม่รู้ทำไมเจอก็เก็บเจอก็เก็บโอเคตรงนี้อุ๊ยๆฟารี่ไปแล้วอ่ะ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 ลงมาหน่อยดิอยากเก็บอ่ะอยากเก็บอ่ะใส่ชุดนี้ดีกว่ากระเตวเลยแล้วกันนี่ก็กระเตวเนี่ยเอ้าทำไมอ่ะไม่บินหนีอ่ะก็ใส่ชุดสเตวแล้วอ่ะหรือชุดหรือไอ้หัวที่ไม่สเตวโอ้ไม่เข้าชุดเขาไม่เข้าสกิลเอ้าเต็มเลยทำไมไม่เก็บไม่ได้สักตัวลงมาดิไปเก็บอะไรวะไปแล้วอะอะไรวะก็ใส่ชุดสเตลแล้วทำไมเก็บไม่ได้เอ้าจ่ายตังค์ยอดตัวครับแฟรี่จะไม่ค่อยบินหนีเออนั่นน่ะดิปกติวันก่อนผมเคยใส่ชุดสเตลแล้วเดินไปเฉยๆก็จับได้ไม่เห็นบินหนีเลยอ่ะเราเปิดบ่อน้ำครับบ่อนี้ต้องใช้เงินถึง 10,000 ลูปีและที่ฉันต้องใช้ทั้งหมดก็คือ 10,000 ลูปีนายมีไหมล่ะถ้านายอยากจะได้พลังของที่นี่นายต้องเอามาก่อน 10,000 ลูปีรีบๆจ่ายมาซะดีๆพ่อหนุ่มน้อยโอเคออกไปจ้ะอึ๊บไอ้ใจหมดโอ้โหเหลือตังค์1,800ขับใจมาก
ฮึบนี่คือพลังเอื้อพลังของดอกไม้กินมาตามหอมชื่นใจดูเป็นพิษเหลือเกินนะบุ้ง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 โอ้ยตัวนี้ผิวสีครับใส่เตลแต่ก็ห้ามวิ่งอ๋อใส่เตลแต่ก็ห้ามวิ่งใช่ไหมสวัสดีเจ้าพันหนึ่งโอเคเปิดเราเปิดบ่อน้ำครบแล้วนะเรามาอัพชุดกันดีกว่าอัพชุดอะไรได้บ้างอ้าวอย่างงี้อัพการ์เดียนได้เอ้าอัพเป็นเลเวล4เลยว่ะเฮ้ยชุดการ์เดียนก่อนดีกว่าใช้การ์เดียนใช้ยามจำเป็นบ่อยเอ้ยอัพ4ดาวอ่ะอุ้ยโอ้โหยังลากลงน้ำเฉยเลยอ่ะโอ้โหลิงถึงกับหมดแรงโอ้ไม่นะลิงโดนลากไปทำอะไรโอ้ย4ดาวโอ้โหชุดนี้ก็4ดาวได้แล้วโอ้โหถ้าจะ4ดาวเนี่ยคือต้องเปิดบ่อน้ำบ่อสุดท้ายก่อนถึงจะอัพ4ดาวได้มับอัพชุดกันยาวๆตอนนี้นี่ชุดการ์เดียน4ดาวส่วนขาอัพได้ไหมส่วนขาอย่าบอกว่าต้องเก็บดาวตกส่วนขาอีกไหนวะส่วนขาชุดการ์เดียนเรียงใหม่ก่อนโอเคชุดการ์เดียนส่วนขาชุดการ์เดียนนี่ๆๆๆขาดอะไรอ่ะขาดดาวตกต้องตามเก็บดาวตกว่ะอ่ะไปที่ชุดบาร์บาเรียนก่อนแล้วกันชุดสำหรับเพิ่มดาเมจ attack up ต่อไป1ทีไลน์อัพชุดกันยาวๆครับมีชุดอะไรอัพ4ดาวได้อัพให้หมดตอนนี้โอเคบาร์บาเรียน4ดาวส่วนหัวครับเรียบร้อยส่วนตัวอัพได้ไหมไม่มีส่วนตัวให้อัพนะส่วนตัวชุดนี้น่าจะอัพได้ครบนะนี่ชุดเทพนี่ชุดเริ่มต้นของผมเลยเนี่ยชุดเนี้ยไปไหนไปกันตลอดเลยชุดนี้เนี่ยอัพอีกหนึ่งชุดครับตามเก็บชุดเล็กไมแอดเราเก็บชุดเล็กกันใส่สเตลแต่ก็ห้ามวิ่งชุดเล็กยังเก็บไปหมดแล้วโซเดอร์อาร์เมอร์ชุดทหาร4ดาวโอเคเราจะอัพส่วนหัวอ่ะหมดแล้วหมดว่ะคือวัตถุดิบน่าจะหมดอ่ะนะมีแค่ส่วนหัวนี่ชุดไฮเลียนอะไรทูนิกเหรออ่ะอัพไปสี่ดาวอัพเก็บไว้เท่หุ่นมันตบน่ากลัวมากเลยนะชุดสเตลเนี่ยใช้บ่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวดูชุดสเตลอัพได้ไหมไม่ได้นะชุดสเตลขาดปลาต้องใช้ปลาว่ะชุดสเตลฟิสทาวส์ไอ้หัวนี่โอเคจบเท่านี้แล้วกันภาษาต่างดาวอ่ะคุณท็อปโอเคเปลี่ยนชุดก่อนแล้วกันนะนี่
ชุดการ์เดียนขาดขานี่วะอืมโอ้ยป้องกัน74อ่ะเต็มมากมาเต็มมากเฮ้ยดูหนักๆกว่าชุดเขาไม่ได้ตบดูให้จบสิมันก็มันลากลงไปในน้ำไงผมดูแล้วแต่หมายถึงว่าจังหวะที่มันหยิบเราลากลงไปในน้ำเนี่ยมันช่างน่ากลัวซะเหลือเกินน่ะตรงนี้ไปแล้วตรงนี้ทำไปแล้วอุ๊ยตรงนั้นมีอะไรด้วยอะไรฮะไหนหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆโอเคตรงนี้มีอะไรตรงนี้เคยมาไหมไม่เคยมาด้วยนะเพิ่งมาครั้งแรกด้วยหนึ่งเทบาเมาเทนอะไรเฮอร์บลาเมาเทนเกาเล็กเล็กไฮเลียนเฮ้ยไม่มีเวลาเล่นด้วยตอนนี้นี่ไงฮะอันนี้มันตัวขุมทรัพย์ไม่ได้เอาก่อนนี่มันตังค์เยอะไอตัวนี้มันรวยเฮ้ยอะไรอ่ะอยู่เป็นแจ้งใช่ไหโอ้ยหมุนไม่ไปเยอะเหลือเกินโอ้ยเฟียงผิดทางโอ้ยแม่งเฟี้ยงไอ้ตัวนี้ใส่
เยอะเหลือเกินนะเต็มไปหมดเลยเฝ้าหีบอะไรอยู่ไม่รู้เนี่ยดาบใหญ่169โอเคเรามาทำอะไรตรงนี้เนี่ยคือจะมาดูว่าตรงนั้นคืออะไรอ๋อไปมาแล้วเหรอไปมาแล้วเหรอโอเคเล็กไฮเลียเกาเล็กเล็กไฮเลียเล็กไฮเลียอยู่ตรงไหนวะนี่ไงเล็กไฮเลียเล็กไฮเลียมันเป็นหีบเหรอใช่ไหมคุณเทียนวันนี้เราจะไปเก็บชุดเล็กครับจากเซโนเบตกันมีส่วนขาและเหลือตัวกับหัวทีนี้ตรงเนี้ยมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นหีบใช่ไหมจมอยู่ในน้ำด้วยจะได้ใช้แม่เหล็กสแกนเลยซึ่งเราใส่ชุดการ์เดียนอยู่นะครับตอนนี้น่าจะเป็นชุดเทพสุดของเราตอนนี้ละนั่นหีบอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเสียงอะไรอะไรเข้ามาดิว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 ิมังกรอะอุ้ยถอยของปอมไหนแล้ววะขึ้นสะพานมังกรหายไปแล้วสะพานนู้นเหรอถ้าสะพานที่เล็กขึ้นแล้วเอาขึ้นนี้ก็ได้ขอบคุณคุณเดียครับผม50ดวงแหมเข้ามาไม่พูดไม่จาถึงก็สาดดาวใส่ก่อนเลยนะ
ข้มจริงๆของคนนี้ดาวเราอัปเดตตอนนี้ก็ 21,109 ดวงครับเราจะไปที่สะพานนะสะพานนั่นไงสะพานล่างนี่แล้วเนี่ยอ๋อมาฉี่ครับโอ้ยตื่นมาฉี่แล้วแจกดาวสักหน่อยว่างั้นอยู่ส่วนไหนของสะพานแล้วขึ้นไปบนยอดประตูสะพานอ้าวห้องนั้นเลยป่ะโอ้ฝนตกอีกเฮ้ยไม่พอป่ะยังไม่ใช่ยอดนี้ใช่ไหมยอดนี้ไม่มีอะไรเลยเฮ้ยยังไม่ใช่ยอดนี้ว่าไปกลางคืนใช่ไหมอ๋อรอดาวตกเหรอทำไมอ่ะทำไมเราไม่เคยตัดต้นไม้เลยอ่ะทำไมเราไม่เคยตัดต้นไม้ไว้เลยอ่ะนายเป็นยามใช่ไหมตัดต้นไม้ก่อนเอ๊ะสติ๊กเกอร์อยู่เปล่าสวัสดีครับผมสวัสดีคุณอ่านว่าอะไรอ่ะบีสเหรอใช่ไหมเราต้องโอเคไปบนยอดแล้ววาร์ปไปครับกลางคืนใช่ไหมตอนนี้ย้อนดูใน YouTube ถึงตอนอัพมาสเตอร์ซอสขั้นแรกแต่เห็นไม่ผ่านและไปขั้น2จะมีแต่ด่านแรกซ้ำอีกไหมครับอ๋อคือที่ผมเล่นมาสเตอร์ซอสใช่ไหมแล้วก็ขั้นแรกเนี่ยผมไม่ผ่านตอนไลฟ์สตรีมผมไปเล่นตอนนอกรอบแล้วมันผ่านก็เลยไม่ได้มีช่วงนั้นอัดไว้ให้ผมตั้งใจว่าเดี๋ยวผมเคลียร์อะไรพวกนี้จบก่อนแล้วก็จะไปเล่นย้อนในไลฟ์สตรีมเพื่อบันทึกไว้ให้มันเป็นมาสเตอร์ซอสขั้นแรกเพราะว่ามันย้อนกลับไปเล่นใหม่ได้ขั้นที่สองรู้สึกว่าจะไม่เหมือนเดิมครับไม่เหมือนไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยขั้น1ขั้น2ขั้น3รู้สึกว่าห้องจะเพิ่มเยอะขึ้นด้วยห้องสุดท้ายจะเพิ่มห้องจะเยอะสุดห้องรู้สึกว่าห้อง2อ่ะผมไม่แน่ใจว่ามัน18หรือเปล่าน่าจะ18นะห้องแรกก็14ห้อง2 10ช่วงแรก10 14ช่วง2 18ช่วงสุดท้ายเนี่ยไฟนอลเนี่ยจะน่าจะ24หรือเปล่าผมไม่แน่ใจประมาณนั้นครับประมาณนั้นจุดไฟเราไม่มีดาบไฟเลยใช่ไหมก็มีว้าไปตอนกลางคืนยากอันแรกอะยากสุดละ
มาสเตอร์ซอสเนี่ยช่วงแรกอะเป็นช่วงที่ยากที่สุดละพอเราไปช่วงที่2กับช่วงสุดท้ายเนี่ยผมเล่นทีเดียวผ่านเลยนะทีเดียวป่ะวะเออน่าจะไม่เกิน 2-3 รอบอ่ะผ่านในไลฟ์สตรีมเดียวอ่ะพอขึ้นไปแล้วก็ล่อนลงมาตรงกลางสะพานพยายามมองรอบๆท้องฟ้าไว้เหมือนว่าจะต้องมองไปทางทิศถ้าผีบดาวมันจะตกลงมาโอ้โหแล้วจะมองยังไงวะเนี่ยหอกมีฟ้าป่ะมันไม่ใช่ดิว่ะหอกมีฟ้ามันสามงามนี่ว่ะอ้าวเฮ้ยมีคนล็อกซีดดิว่ะน่าจะแถวๆทางซ้ายครับเม็ดที่270โอเคทีนี้ทางซ้ายเหรอรอคืนที่ดาวเต็มฟ้าคืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการเป็นภาพเธอไหนวะนู่นมาแล้วคืนนี้ดาวตกไหลลงที่หน้าต่างไปไงวะเนี่ยมันน่าจะตกไปไงให้ถัดวะเนี่ยไปน่าจะอยู่ประมาณแถวๆนี้แหละเอวิ่งเอผมไม่แน่ใจว่ามันตกตรงไหนแกว้าไปกลัวแบบกลัวมันหายอะแสงแล้วเลยมันจะมีเสียงดังสีแดงอ้าวเหรออ้าวมังกรมาอีกแล้วแสดงนี่มันดาวดินี่ไม่ใช่ใช่ไหมถ้านี่ไม่ใช่ก็กลับตกลงนี่มันใช่ไม่ใช่มันหมดว่ะ
ี่ดาวตกเออท่านไงเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยยังไงโอ้โหโอ้ยโอ้เก็ดมังกรโอ้ได้อะไรก็ไม่รู้เล็บโอ้ไอ้ที่มาไงวะก็ไม่โดนได้มังกรด้วยสวยส่วนหัวได้ส่วนหัวมาแล้วละลายไปเก็บชุดก่อนเออมันจะเสียงฟิวเมื่อกี้และที่หนึ่งก็คือที่ไหนนะเฮ้ยมังกรอีกแล้วอ่ะอีกที่หนึ่งอยู่ตรงไหนนะสเกาเลยนะแอดมังกรเออมีเสียงมานะไหนอ่ะหายไปแล้วสเกาเลยนะอีกที่หนึ่งคือสเกาอะไรวะสเกาเล็กมันอยู่แถวไหนมันก็น่าจะเป็นบ่อน้ำใหญ่ๆป่ะสเกาเล็กสเกาเล็กเล็กสเกาเล็กสเกาเล็กสเกาเล็กตรงนี้ไม่ใช่นี่โอเคมาเดี๋ยวเราเก็บชุดนี้กันให้ได้ครับมันอยู่ตรงไหนของสเกาเล็กรอดาวตกเหมือนกันเหรอรอดาวตกเหมือนกันเราก็ต้องจุดคบเพลิงจุดไฟใหม่ใช่ไหมนี้เรามารอดาวตกกันฝนหยุดด้วย
ใส่ชุดรอเลยดีกว่าใส่ชุดรอเลยนี่ส่วนหัวนี่พี่เป็นเล็กแล้วแล้วก็ส่วนขาเล็กลูเทอร์คนละเล็กละไหนขาไหนขาวะนี่เล็กละเป็นเล็กละเห็นปะมีหมวกกันน็อกดำน้ำข้างหลังเป็นไงเป็นไงเอาเก็บด้วยนี่เป็นไงชุดเล็กรอหาส่วนตัวผมว่าไม่ต้องมองให้ถูกทิศหรอกยืนยืนรอๆอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันก็มีเสียงฟีวมันเป็นหอคอยที่มันเป็นศาลที่อยู่สูงมากเลยนะตรงเนี้ยรอฟิลรอฟิลครับตอนนี้รอฟิลอ่ะมาสรุปดีกันหน่อยตอนนี้ก็จริงๆเราเก็บอันนี้แล้วก็จะหมดสตรีมจบสตรีมพอดีตอนนี้ครับผลโพที่ผมตั้งไว้ก็คือคิดว่าผมจะเล่นจบ 100% ไหมมีคนตอบ76เสียงครับ 66% ว่าได้มีคนตอบ 34% 40เสียงว่าไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปครับว่าช่องเราจะเล่นThe Legend of Zelda Breath of the Wild ได้ครบ 100% กันหรือเปล่าครับติดตามกันต่อไปไหนฟิวน่าจะมาเฮ้ยนี่ไงอะไรวุ้งวุ้งวุ้งเมื่อกี้นี่ไงนั่นไงตึมโอเคสวยน่าเลยครับท่านผู้ชมชุดลิงไม่ใช่ชุดลิงของเราชุดเล็กของเราจากซีรีส์ Xenoblade Chronicle 2นั่นเองโอเคแค่นี้ก็จบปิดจ็อบชุดเล็กครับเฮ้ยนกไฟเฮ้ยเฮ้ยโอ้ดาบไม่มีเอาโดนตีเลยจบไปฮีบ DLC มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเฮ้ยมีตัวอะไรวิ่งอยู่บนกลางกันวะสวยโอเคครับได้ชุดเล็กครบแล้วเราเปลี่ยนโชว์ทันทีนี่แหละครับชุดเล็กจากซีรีส์ Xenoblade นี่เป็นไงเท่ว่ะเท่โคตร complete เยอะแยะไปหมดอะไรวะเนี่ยโอเคตรงนี้น่าจะเป็นสุดแมปตรงเนี้ยจุดสุดแมปน่าสงสัยเราไปเช็คตรงนี้อันนี้ไม่อันนี้ไม่ DLC เอาเหรอไม่ใช่ DLC เหรอเรียบร้อย
ลายเป็นปุ๋ยไปคือที่มาเนี่ยมาเพราะสงสัยอันนี้มีอะไรไหมไม่มีอะไรนะแล้วก็จะมีโคล็อกซีสอะไรอ่ะโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรละแล้วเราจะไปที่ศาลเจ้าตรงนี้เราไปมาแล้วศาลเจ้าที่เราจะไปคือศาลเจ้าสีเขียวอ่ะเรามาเตรียมความพร้อมไว้ตรงบนช้างแล้วกันไปอยู่บนช้างเสียมังกรใช่ไหมได้ได้อะไรอ่ะหมายถึงโหวตใช่ไหมผลโหวตใช่ไหมได้ใช่ไหมได้100%อ่ะวันนี้ครับก็ถึงเวลาละ5 ทุ่มละก็สำหรับช่องเราก็3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มครับกับ The Legend of Zelda Breath of the Wild ครับตอนนี้ก็สะสมสารเจ้าไปถึง113ครับจาก123ก็ใกล้แล้วฮะแต่ว่าโคโลซิสเราเนี่ย270จาก900นี่ยังถือว่ายังอีกไกลครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในสัปดาห์หน้าครับวันพุธพฤหัสศุกร์3วันครับวันพุธก็อย่างที่บอกไปครับ Link Awakening วันพฤหัสศุกร์นะครับก็เป็น Breath of the Wild ใครที่ติดตามซีรีส์ Zelda อยู่ก็มาพูดคุยกันได้ทุกประจำทุกสัปดาห์นะครับผม3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มสำหรับค่ำคืนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกๆคนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสามารถดูย้อนหลังได้บน YouTube นะครับยังไงฝากกดติดตามทั้ง2ช่องทางด้วยทั้ง YouTube แล้วก็บนแฟนเพจนั่นเองนะครับยังไงก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์ก่อนนอนอย่าลืมร้องเหมียวด้วยนะจ๊ะไปแล้วจ้า